เพราะมันควอรันทีนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการแชทกันนี่แหละแล้วจะทำอย่างไรที่ทำให้เราสามารถกุมใจของเขาคนนั้นมาได้นะคะก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะกับเนื้อหาวันนี้นะคะก็คือการที่คุณจะส่งข้อความอย่างไรไปให้ผู้ชายของคุณเนี่ยนะคะตกหลุมรักนะคะ5ข้อความที่จะทำให้ผู้ชายตกหลุมรักได้นะคะเนื้อหานี้จาก Love Coach Amy North นะคะเป็น Love Coach ที่อยู่ที่แคนาดานะคะต้องบอกก่อนว่าเหมือนสมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์การที่คนไม่ได้ไปเจอคู่ของคุณหรือว่าไปเจอพบปะสังสรรค์กันตัวเป็นๆเนี่ยใช่ไหมเพราะมันควอรันทีนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการแชทกันนี่แหละแล้วจะทำอย่างไรที่ทำให้เราสามารถกุมใจของเขาคนนั้นมาได้นะคะก็มีวิธีการด้วยกันนะคะดังต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณแอมมี่นะเขาก็บอกคุณว่าเฮ้ยคุณเนี่ยจะต้องรู้จัก rules ก่อน rules นะคะR นะคะก็คือ reread นะคะคือคุณเองนะคะเวลาที่จะส่งข้อความหาคู่ของคุณหรือจริงๆจะหาใครก็แล้วแต่ถ้าทำได้พยายามส่งข้อความหรือว่าสะกดให้มันถูกต้องสะกดตัวอักษรสะกดการเขียนให้ถูกต้องแม่นยำเวลาที่เราสะกดถูกต้องเนี่ยค่ะสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลหรือเป็นการที่คุณเฮ้ยพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไปเนี่ยคิดว่าถ้าคุณพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไปกับคุณพิมพ์แบบเฮ้ยมันอ่านรู้เรื่องอ่านถูกอ่านต้องเนี่ยอันไหนที่จะดีกว่ากันก็ต้องเป็นการพิมพ์ให้ถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลยอันอื่นกันขั้นแรกเลยนะคะจะส่งข้อความไปเนี่ยค่ะขอให้คุณเนี่ยค่ะรีรีดนะคะอ่านอีกครั้งนึงเฮ้ยฉันเขียนอย่างนี้ค่ะคะเขียนถูกหรือเปล่านะคะข้อที่สองนะคะ usevisual message นะคะคือที่เคยเล่าให้ฟังคลิปก่อนว่าผู้ชายเนี่ยเป็นสมองของเขาเนี่ยค่ะสร้างมาให้เห็นอะไรเป็นภาพนึกออกไหมทีเนี้ยเวลาที่คุณน่ะจะพูดอะไรให้เขาอะค่ะอยากให้คุณน่ะพูดอะไรให้เขาอะสามารถมองเห็นเป็นภาพได้ตัวอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ย I really miss you ฉันคิดถึงคุณมากเลยค่ะอะไรเงี้ยคือ miss คิดถึงเนี่ยนึกไม่ออกนะเขานึกไม่ออกว่าคิดถึงยังไงไม่เข้าใจถ้าจะเขียนไปนะคะอาจจะเป็น I really want to kiss you นะเอ้ยฉันแบบอยากจะจุ๊บอยากจะคิสเธอมากเลยก็เข้าใจว่าเอ้ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องปรับให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมของเราเนาะแต่อันนี้ฉันใดฉันนั้นอันนี้เป็นสังคมฝรั่งเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยฉันอยากจะจุ๊บคุณมากเลยนะคะแต่ของเราเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นการเนี่ยเดินควงแขนจับมือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นวดให้อะไรก็แล้วแต่คือให้พูดให้เห็นภาพอะค่ะอย่างชัดเจนไม่ใช่แบบพูดอะไรความคิดถึงมันหน้าตาเป็นยังไงนึกไม่ออกได้หรอไหมเนี่ยอยากไปกินข้าวด้วยกันคือพูดให้เขาเห็นภาพนะคะต่อมานะคะL นะคะตัว L นะคะจากคำว่า rules นะคะก็คือ leave him more and more ก็คือเป็นลักษณะของการที่ปล่อยเขาทิ้งไว้ยิ่งเราอยากให้เขาคิดถึงเรารักเราเท่าไหร่เนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาอ่ะห่างกับเรามากเท่านั้นคิดถึงเรามากเท่านั้นปล่อยไว้ก่อนช้าก่อนอย่าเพิ่งแบบเขามาใกล้มากอย่าส่งข้อความมากที่เคยเล่าให้ฟังว่ายิ่งห่างยิ่งคิดถึงนะคะยิ่งอยู่ด้วยยิ่งถอยห่างนะคะตรงนี้นะต่อมาข้อ E ใช่ไหมexciting นะคะก็คือมีความตื่นเต้นเร้าใจนะคะไม่ใช่แบบส่งข้อความอะไรแบบน่าเบื่อน่าเบื่อนะไม่ต้องแบบส่งไปสวัสดีสบายดีไหมทำอะไรอยู่กินข้าวยังคือโอเคมันเป็นการเป็นห่วงเป็นใยแต่จริงๆแล้วอะค่ะคือเวลาที่เราจะคุยกันเนี่ยเนื่องจากข้อความการส่งเนาะมันไม่ใช่เป็นการโทรศัพท์ถ้าคุยโทรศัพท์มันมีใช้คำว่าอะไรอ่ะรูปรสกลิ่นเสียงมีการสื่อภาษาที่เราเห็นชัดเจนแบบนั้นนะคะถ้าคุยโทรศัพท์อ่ะคุณจะพูดอะไรยาวๆไปก็ไม่เป็นไรหรือว่าเจอตัวเป็นๆ เนาะแต่ในการส่งข้อความเนี่ยหลายๆคนไม่ชอบแชทขอให้แบบเฮ้ยส่งไปแล้วมัน hit to the point หรือเป็นการที่ตรงประเด็นหรือเป็นการที่ส่งไปแล้วเขาตื่นเต้นอ่ะมีความสุขมีความรู้สึกว่ามัน
น่าสนใจจังเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แบบส่งไปบรรยาย3ย่อหน้ากระดาษอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะอย่าแบบส่งข้อความไปให้เขารู้สึกเบื่อค่ะเอาความรู้สึกเขาเป็นหลักนะไม่ใช่คิดที่ว่าเออเนี่ยเขาคงไม่เบื่อหรอกนะไม่ใช่นะเราต้องเหมือนจะขายของเราต้องคิดถึงลูกค้าไม่ใช่คิดถึงเราว่าเราขายได้อยู่แล้วเงี้ยไม่ใช่นะคิดถึงเขาเป็นหลักว่าเฮ้ยส่งแบบเนี้ยเขาน่าจะเบื่อไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ rules RULE แล้วก็ S ใช่ไหมStay นะคะ Stay positive ก็คือเป็นการที่คุณเองเนี่ยค่ะจะต้องส่งพลังงานด้านบวกออกไปให้เขารู้สึกว่าเอ้ยคุยกับคุณแล้วมันมีแต่เรื่องดีๆช่วงนี้ควอรันทีนอยู่บ้านเงาๆคุยกับคุณแล้วมันมีความสนุกสนานรื่นเริงเนาะมั้ยเออไม่ใช่แบบส่งไปทีนึงไม่เห็นจะตอบเลยทําอะไรอยู่เนี่ยงอนแล้วไม่คุยด้วยแล้ว3วันผู้ชายไปจ้ะเขาจะไม่คุยกับคุณเขาจะไม่อยู่นานนะคะตรงนี้นะคะแล้วทีนี้อันนี้คือ rules ใช่ไหม rule ก็คือกฎนะคะว่าคุณจะต้องอ่านข้อความคุณก่อนเช็คตัวอักษรพิสูจน์อักษรก่อนว่าเขียนถูก 2. you use visual message ก็คือเป็นการที่พูดอะไรก็แล้วแต่ส่งความข้อความอะไรไปก็แล้วแต่แต่ต้องทำให้เขาเห็นภาพ L leave him more and more ก็คือเป็นการแบบเฮ้ไม่ต้องคุยมากห่างๆนิดนึงถ้ายิ่งห่างเนี่ยเขาจะยิ่งเข้ามาหาเนื้อออกไหมแล้วก็ exciting นะคะก็คือแบบเฮ้ยเห็นแล้วตื่นเต้นอยากคุยด้วยไม่ใช่แบบ boring ไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วก็ stay positive ก็คือเฮ้ยคิดถึงเราแล้วก็แบบโลกสวยอะโดยมือเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นลักษณะของการที่แบบเห็นเราแล้วแบบเออคิดถึงนะแบบสนุกตลกอะไรเงี้ยเนื้อออกไหมทีนี้เวลาที่จะส่งข้อความอะไรไปนะคะ1เลยวิธีการส่งอันนี้คือถึงละพล็อตที่ควรจะให้ฟังอีกรอบหนึ่ง 1. thinking about your text นะคะก็คือสิ่งที่เราส่งไปอะค่ะให้รีมายด์สิ่งนั้นๆเช่นเออเนี่ยคิดถึงตอนที่ไปกินไอติมที่สเวนเซนด้วยกันเนาะเออสนุกหรือว่าคิดถึงตอนที่ไปสนุกด้วยกันคือแบบพูดเท้าความให้เขานึกถึงฉากตรงนั้นให้ได้ค่ะอันนี้ส่งไปนะคะข้อ2นะคะ drive me wild ก็คืออันนี้มันจะแบบ sassy naughty นิดนึงนะคือต้องเป็นลักษณะที่ส่งไปแล้วแบบคิด2แง่2งาม3แง่3งามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนมันต้องฝึกกันนะเรื่องพวกนี้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยเขาจะคิดถึงเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องที่ชัดผู้ชายมาฟังตอบมาว่าใช่หรือเปล่าทีนี้คุณผู้หญิงเนี่ยคือถ้าสมมติว่าคุณทะลึ่งได้นะเออมันจะเป็นจุดขายของคุณมากแต่ถ้าคุณทะลึ่งไม่ได้ไม่ต้องพยายามทะลึ่งเพียงแต่ว่าเหมือนกับพยายามให้แบบนึกออกไหมพยายามให้มันแบบมีอะไรที่ดูแบบนอตตี้นิดๆอะไรเงี้ยนึกออกไหมเซ็กซี่นิดๆแต่เป็นลักษณะที่แบบดูแบบเซ็กซี่นิดนึงแต่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยพูดว่าเออเนี่ยคิดถึงตอนที่เรามีอะไรกันเนาะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่มาจากแตงอย่าไปพูดแบบนั้นกับเขานะเขาจะวิ่งหนีไปหมดนะคะป่าราบนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะตรงนี้ก็น่ามันมากนะคะเพราะว่าแสงเริ่มหมดนะก็เป็นลักษณะที่การที่คุณอะส่งอะไรที่ทำให้เขาจะต้องจินตนาการต่อที่เคยเล่าไปครั้งก่อนว่าแบบเออเนี่ยพูดถึงบิกินี่ให้เขาแบบจินตนาการนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบอยู่ๆปั๊บบอกว่าให้ส่งอะไรที่มันดูแบบดูวายเป็นแบบจัดป่าดูแบบดูเรื่องเซ็กส์ประกอบเอาเลยค่ะส่งไปภาพเปลือยแบบเนี้ยไม่ใช่ก็คือขอให้คุณเนี่ยส่งอะไรก็แล้วแต่ให้เขาอ่ะจินตนาการต่ออันเนี้ยสอนออกสื่อไม่ค่อยได้ต้องมีภาพพจน์นิดนึงนะคะว่าฉันต้องแบบมาหลังไมค์เนาะข้อ3นะคะเวลาที่เราจะส่งอะไรไปเนี่ยค่ะเราจะต้องเหมือนกับบอกไปว่าแบบเฮ้ยชมผู้ชายเนี่ยจริงๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอ่ะคนเราอ่ะชอบการที่ได้ชมเนาะไม่ใช่เป็นการที่พูดอะไรแล้วแบบเฮ้ยโดนด่าตลอดอย่างเงี้ยไม่ใช่ขอให้คุณชมเข้าไว้แล้วขอให้คุณนะคะชมอะไรมันเฉพาะเจาะจงไม่เอาแบบชมแบบคนอื่นๆเขาก็ชมกันแบบเนี้ยไม่เอานึกออกไหมเช่นเหมือนบางคนเนี้ยหล่อมากคุณอาจจะไม่ชมเรื่องหล่อคุณอาจไปชมเรื่องอื่นชมเรื่องความสามารถชมเรื่องการทำกับข้าวชมเรื่องการเอาใจใส่ชมอะไรก็แล้วแต่ขอให้แบบชมเขาเข้าไว้อะค่ะแต่ถ้าทำได้บอกไปแล้วชมแบบเฉพาะเจาะจงและพยายามไม่ชมที่คนอื่นเขาชมกันเนื้อออกไหมแล้วก็ต่อมา recognition ใช่ไหม recognition ก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะของการที่พยายามรีมายจุดที่เราเคยสนุกสนานด้วยกันนะคะพยายามพูด
ถึงในส่วนที่คุณกับเขาเนี่ยค่ะเคยแบบเอ้ยเฮ้ยพูดสิ่งนี้เดี๋ยวจะไปทำด้วยกันโอเคเดี๋ยวฉันจะไปทำสิ่งนี้กับคุณต่อนะทำนองนี้นะคะคือพูดในจุดที่เคยมีจุดร่วมด้วยกันพูดในสถานที่ที่เคยไปด้วยกันแล้วก็รีมายด์เขาพูดในส่วนของแสดงความที่มันดูเซ็กซี่นิดนึงพูดในส่วนที่การชมเขาเยอะๆชมผู้ชายเยอะๆผู้ชายชอบอันนี้แถมให้วิธีการที่จะคุยแล้วผู้ชายชอบก็คือขอให้แบบตลกแต่เวลาที่คุณตลกเนี่ยขอให้คุณตลกในมุกของเขามากกว่าบอกไปเอ้ยคุณนี่ตลกมากนะคะชอบมากคุณนี่ตลกนะคะแต่ว่าเราเองก็ต้องเป็นคนตลกด้วยถูกไหมถ้าเราเป็นคนตลกไม่ได้เราก็ต้องหัดนะคะอันเนี้ยข้อสุดท้ายเนี่ยจะฝากเอาไว้เพราะว่าผู้หญิงถ้าแบบตลกเนี่ยเขาก็น่าจะชอบอยู่แต่เขาจะชอบมากกว่าถ้าเราไปตลกมุกของเขาได้นึกออกไหมสรุปแล้วกันเนาะสุดท้ายก็คืออย่าลืมว่าถ้าจะส่งข้อความหาผู้ชายขอให้จำ rules เอาไว้อ่านอีกทีนึง reread นะคะแล้วก็ส่งข้อความภาพส่งข้อความที่ทำให้เขาเหมือนกับว่าอะไรอะนึกจินตนาการอะไรต่างๆได้แล้วก็ให้เขาอะคิดถึงคุณมากๆแล้วก็ให้เขาเห็นแล้วคุณตกแบบมีความตื่นเต้นตกใจตื่นเต้นไม่ใช่ตกใจตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่คิดถึงคุณแล้วคิดแต่ในโลกดีๆแง่ดีๆนะคะแล้วก็วิธีการส่งไปส่งรีมายด์ไปว่าเอ้ยอยู่กับคุณแล้วมันดียังไงอยู่กับคุณแล้วทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นยังไงอยู่กับคุณแล้วทำให้เขารู้สึกเหมือนกับไปจินตนาการต่ออย่างไรแล้วก็คุณชอบอะไรในตัวเขาแล้วก็คุณชอบที่เขาเป็นคนตลกทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณมีรอยยิ้มได้อันนี้ก็ลองเขียนไปดูเขาน่าจะชอบคุณแหละถ้าเป็นอย่างนี้นะขอบพระคุณมากที่เสียละมาติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่างไรก็ชอบไม่ชอบอย่างไรอยากให้พูดหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้จะไปจัดมาให้จ้ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ